ชื่อนิดนึงกัญชยาค่ะเข้าหรือยังมาค่ะจุริพรมาค่ะชนทิชาชุติมนมาค่ะนันทวันมาค่ะธัญเรศธันทราประภัทราจ๋าธันทราเหรอจ๊ะหนูจะสะดวกไหมล่ะลูกเดี๋ยวหนูฟังเอาก็ได้ค่ะได้จ้ะได้จ้ะส่งคลิปให้ดูธัญเรศประภัทราพจนีพัชรีพีรดาพัชรีนะจ๊ะพีรดาพีรดาเข้ายังลูกเทนภาระวิศรามาค่ะสกุลตราเป็นนภาเข้าหรือยังมาค่ะจ้าสกุลตราสมฤทัยสุวิภาดาอรยาอาริยาอาริรัตอาริยาเหรอจ้าค่ะอาริรัตปรัชญาวีระคุณวีระชัยวีระชัยเข้าหรือยังทันจิราเมธาพรรัตนาพรสุดารัตน์ฐานทัพคนที่เรียนร่วมยังไม่เข้าเลยนะคะ 13.00 เนาะตามที่คุณนัดโอเคเข้าไม่ได้นะครับนี้วันนี้เราก็จะมาสรุปนะคะเพื่อเตรียมตัวสอบกันนะคะแนวรายวิชาสัทศาสตร์แต่ในคอร์สของเรานี้ยังเหลื อสิ่งที่เราจะได้เจอในเทอมถัดไปนะคะตอนนี้ครูกำลังเตรียมอยู่ก็คือ phonology ก็คือในเรื่องของระบบเสียงภาษาอังกฤษตอนนี้เพราะฉะนั้นในเทอมนี้นะคะมันก็ครูก็เลยไปโฟกัสที่ตัวสัทอักษรเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้านักศึกษาเนี่ยทราบว่าอักษรแทนเสียงตัวใดนะฮะอักษรใดแทนเสียงตัวใดตำแหน่งเสียงควรจะมีลักษณะอย่างไรครูคิดว่าในเรื่องของสัทศาสตร์เนี่ยมันเป็นการตอบคำถามว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาท์พุตที่ครูต้องการโฟกัสก็คือในเรื่องของสัทอักษรนะถ้านักศึกษาได้ในส่วนนี้ครูคิดว่ามีประโยชน์มากนะคะทีนี้ในครั้งที่ผ่านมานะคะครูก็ได้ให้คลิปนะคะเสียงนะคะประกอบการบรรยายของตัวหน่วยเสียงพยัญชนะแล้วก็หน่วยเสียงสระนะคะซึ่งนะคะตัวสัทอักษรเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการที่จะเรียนฟอนติกส์นะคะดังนั้นเนี่ยครูก็เลยได้มีเอกสารนะคะส่งไปให้นะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวเนี้ยตัวที่มีของแต่ละสำนักพิมพ์นะคะมีตัวอย่างคำสัทอักษรที่เขาบอกว่าช่องแรกนะคะเปเปอร์นี้นะคะเปเปอร์นี้วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันแล้วก็มีงานนะคะการออกเสียงต่างๆนะคะที่เราจะมาสรุปนะด้วยกันนะคะเพื่อเตรียมตรวจสอบว่าเราจะสอบอะไรอย่างไรแต่นี้เปเปอร์นี้ไม่นักศึกษามองเห็นไหมเปเปอร์นี้ค่ะนะคะที่เราศึกษาไปโดยครูอัดคลิปให้นะคะนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยบอกอะไรกับเราบอกเราว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั้นนะคะมีทั้งสิ้น26ตัวอักษรนะคะ A ถึง Z หรือ A ถึง Z นะคะมี26ตัวอักษรแต่เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะได้เพียง24หน่วยเสียงเท่านั้นนะคะและนะตัวอักษรใน26หน่วยใน26ตัวอักษรนั้นเป็นหน่วยเสียงสระได้เพียง5ตัวเท่านั้นนะคะ A E I O U 5ตัวนะคะทีนี้สิ่งที่ในเปเปอร์นี้นะคะที่ครูให้นักศึกษาไปเนี่ยนะคะแล้วก็ดูวิธีการออกเสียงนะคะว่าเสียงใดแทนด้วยตัวอักษรใดเขียนสัทอักษรอย่างไรประเภทเสียงเป็นอย่างไรนะคะมีลักษณะ voicing อย่างไรนะคะ
นักศึกษาจะเห็นได้ว่าการเขียนตัวสัทธอักษรเนี่ยในแต่ละสำนักเนี่ยก็จะมีความต่างอย่างเช่นในช่องที่สองสัทธอักษรที่ใช้ในสื่อการสอนนั่นหมายถึงว่าอย่างของสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์นะฮะเขาก็จะใช้แบบหนึ่ง Webster New World Dictionary of the American Language ก็จะใช้แบบหนึ่ง The American Heritage Concise ค่ะพจนีมาแล้วค่ะโอเคพจนีจ้าจ้าเดี๋ยวครูเช็คให้นะพจนีนะคะโอเค The American Heritage Concise Dictionary ก็เป็นแบบหนึ่งรองแมนนะคะหรือออฟฟอร์ดนะก็เป็นแบบหนึ่งนะคะตรงนี้แต่นี้เดี๋ยวครูก็จะรอดูงานของนักศึกษาที่นักศึกษานั้นถ่ายทอดเสียงนะคะว่านักศึกษาใช้จากดิกชันนารีเล่มใดนะคะตรงเปเปอร์นี้มีอะไรจะถามครูไหมคะตรงเปเปอร์นี้มาทวนกันหน่อยดีไหมหรืออย่างไรตรงเปเปอร์นี้มีคำถามไหมคะลูกมีคำถามไหมถ้าไม่มีโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวนะคะครูมีเปเปอร์ที่ให้นักศึกษาเนี่ยสรุป4พยัญชนะกับตัวอักษรตรงนี้จำได้ไหมคะตรงนี้จำได้ไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปพยัญชนะในภาษาอังกฤษที่จะออกเสียงตามกราฟนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะนะโอเคเนาะใช่ไหมคะตรงนี้ครูให้เป็นแบบฝึกไปใช่ไหมคะลูกให้นักศึกษาลองไปเช็คตัวเองดูใช่ไหมคะโอเคเนาะค่ะนะคะเอาล่ะดูในเปเปอร์อักษรและสัทธอักษรที่ครูให้นักศึกษาทำไปนะคะจำได้เนาะนะคะดูในเรื่องของพยัญชนะก่อนเลยนะคะดูในเรื่องของพยัญชนะก่อนเลยอักษร P นะครูจะพูดไล่ไปตามลำดับนะคะตามลำดับที่1จำได้นะคะตัวนี้ค่ะทุกคนมีอยู่ในมือนะคะจำได้ไหมอันนี้พยัญชนะนะอันนี้เป็นพยัญชนะมีทั้งหมด24นะคะ24หน่วยเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสระใช่ไหมคะตรงนี้ครูได้ให้นักศึกษาไปแล้วเนาะให้นักศึกษาลองทบทวนหลังจากที่เราคุยกันไปก็ให้ลองทบทวนว่าอักษรที่ใช้แทนเสียงนั้นนะคะมีอะไรบ้างงั้นเริ่มที่ตัวที่1เลยนะคะอักษร P นะนักศึกษาก็เขียนตัวอักษร P ไว้ฝั่งคอลัมน์ซ้ายมือนะออกเสียง p ในที่นี้ก็คือเป็นตัวนี้ค่ะลูกตัว P หนูเห็นใช่มั้ยคะลูกตัว P นะฮะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ใส่ตัวอักษรลงไปแค่ตรงนี้แล้วก็ออกเสียงนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะทบทวนโดยการออกเสียงให้แล้วลองเช็คตัวเองดูนะคะนะคะกูจะพูด2ครั้งนะคะในแต่ลำดับนะคะข้อที่1ค่ะอักษร P ออกเสียง p อักษร P ออกเสียง p ข้อที่2อักษร B ออกเสียง b อักษร B ออกเสียง bข้อที่3อักษร T ออกเสียงเถอะอักษร T ออกเสียงเถอะข้อที่4อักษร D ออกเสียงเดอะอักษร D ออกเสียงเดอะข้อที่5อักษร C และ K ออกเสียงเคอักษร C และ K ออกเสียงเคข้อที่6อักษร Gออกเสียงกะอักษร G ออกเสียงกะข้อที่7อักษร F ออกเสียงฟะอักษร F ออกเสียงฟะข้อที่8อักษร V อักษร V ออกเสียงวะออกเสียงวะข้อที่9 TH อักษร THที่เป็น wireless เสียงไม่ก้องออกเสียง th ออกเสียง th อักษรตัวที่10อักษร th เป็นเสียงก้องอักษร th ที่เป็นเสียงก้องออกเสียง th ออกเสียง th
อักษรตัวที่11เสียงเสอักษร S อักษร S ออกเสียงเสออกเสียงเสตัวที่12อักษร Z หรืออักษร Z ออกเสียงเสอักษร Z ออกเสียงเสตัวที่13อักษร SH SH ออกเสียงชออกเสียงชตัวที่14อักษร S มักจะเกิดกลางคำเช่นคำว่า vision อักษร S ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกลางคำเช่นคำว่า vision ออกเสียงว่าชชชตัวที่15ตัว CH ตัวที่15ตัว CH ออกเสียงว่าชชชตัวที่16อักษร J อักษร J ออกเสียงว่า j j อักษร J ออกเสียงว่า j j ตัวที่17ลตัวที่17อักษร R ออกเสียงว่าร อักษร R ออกเสียงว่าร ตัวที่18อักษร L อักษร L ออกเสียงว่าร ลอักษร L ออกเสียงว่าร ร ตัวที่19อักษร M ออกเสียงว่า ม มลมให้สังเกตนะคะถึงแม้ว่าครูจะเปิดปากนะแต่ว่าลมจะออกทางจมูกจริงๆแล้วอักษร M อาจจะออกเสียงเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมอมม้าเนี่ยเราก็ออกเสียงเป็นเสียงเมอะเมอะเมอะนะตัว M หรือตัวมอมม้าเมอะเมอะเมอะอย่างเช่นแม่นะคะต่อไปตัวที่20อักษร N อักษร N ออกเสียงว่าน n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  ต่อไปตัวที่21นะฮะมักจะเกิดขึ้นท้ายคำค่ะ ng นะฮะ ng ออกเสียงว่าง ng หรือเท่ากับงองูในภาษาไทยเรานะฮะใช้ลิ้นส่วนหลังนะคะงะงะงะนะคะตัวที่22นะคะตัว y นะคะตัว y ออกเสียงว่ายะยะยะตัวที่23อักษร w ออกเสียงว่าวะวะวะอันนี้ออกง่ายค่ะวอแหวนนะคะหรือเมื่อสักครู่นี้ตัวที่22นะคะออกเสียงยอยักษ์เรานะคะตัวสุดท้ายค่ะตัว h ตัว h นะคะเวลาออกเสียงว่าเฮเฮเฮนะคะโอเคทีนี้ครูอยากฟังเสียงนักศึกษาบ้างจุจุริพรออกเสียงให้ครูฟังสิลูกตัวที่1จนถึงตัวที่ตัวที่20ทั้งครบเลยอ่ะค่ะ24หนูลองออกเสียงให้ครูฟังสิคะลูกค่ะอักษร P per อย่างนี้เลยนะคะ B per เลยนะคะลูกอ่ะเป็น phonics เลย P per B per tinter reader caker digger ever weaver อันที่9ไม่มั่นใจค่ะ th ค่ะ th the หนูดูปากคุณนะคะลูก the the ลิ้นแลบมานิดหนึ่ง the ต่อไปค่ะต่อไปหมายเลข10ค่ะเสียงกล้อง the ได้ค่ะ11ค่ะ s s ค่ะ sets ต่อไป10 SH ไม่มั่นใจไม่เป็นไรค่ะลูก SH H SH เหมือนเราไล่เหมือนเราทำให้ทำเสียงแบบว่าให้คน
ให้คนเงียบอะค่ะลูกเชื่อค่ะค่ะต่อไป14ค่ะเสียงจะกล้องนิดนึง S กลางคำ S S เชื่อเชื่อตัวนี้ออกเชื่อค่ะได้ต่อไป15ค่ะจะคล้ายๆ13เชื่อค่ะ C H นะคะครูอยากให้จำตัวอักษรค่ะลูก C S เชื่อเหมือน C S เชื่อเหมือนเราออกเสียงชอช้างเราเลยค่ะใกล้ๆกันแต่ว่าถ้าเป็นชอช้างของเรานะคะลูกมันจะปากเหยียดแต่ถ้าเป็นชอช้างในภาษาอังกฤษจะปากกลมนิดนึงเชื่อเชื่อแต่ลิ้นขึ้นไปแตะเพดานสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างเสียงที่15กับ13คือ13ลิ้นไม่แตะเพดานแต่15ลิ้นแตะเพดานก่อนค่ะโอเคอ้าวค่ะโอเค16ค่ะ16ค่ะเจอค่ะเจเจอเจเจอต่อไป17ค่ะอาเหรออาเอลเหรอค่ะเอ็มเหรอค่ะ N ค่ะ N G ง Y W ค่ะ H H นะคะตัวนี้ออกเสียง H นะคะลูกอักษรเวลาเราออกเสียง H น้องสิคะ H not H นะคะ H her H her โอเคค่ะขออีกสักคนหนึ่งได้ไหมคะคุณพจนีพจนีลูกพจนีเข้าแล้วใช่ไหมพจนีอยู่ไหนไปไหนอาจารย์หนูค่ะไปไม่เจอเลยเหรอไอตัวที่เป็นแบบฝึกอะลูกหลังจากที่เราศึกษาไปแล้วก็จะมีแบบฝึกให้ที่เป็นอักษรหัวข้ออักษรและสรรพอักษรที่ให้เติมมีจุดไข่ปลาให้เติมข้างหน้าเห็นยังคะเห็นไหมคะลูกค่ะหนูลองออกเสียงให้ครูเช็คให้ครูฟังนิดนึงค่ะ people คือเราตอนนี้ครูกำลังต้องการให้หนูเนี่ยจำตัวอักษรกับเสียงเป็นเหมือน phonics นะคะ people beaver teeter อย่างเงี้ยค่ะโอเคหนูลองออกเสียงสิคะลูกได้ไหมถ้าไม่ได้เอาไว้ก่อนก็ได้ได้ไหมคะสะดวกไหมไม่ได้ค่ะไม่สะดวกนะลูกเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขออีกคนนึงละกันเดี๋ยวนะคะลูกใครดีนะเดี๋ยวกัญชยาเข้ายังลูกกัญชยาอยู่ไหนเข้าหรือยังพัชค่ะอะไรนะจ๊ะกัญชยาค่ะกัญชยาออกเสียงให้ครูฟังนิดนึง24ข้อเลยเหรอคะจ้า people beaver สะดวกไหมสะดวกค่ะโอเคจ้าไม่ต้องกลัวผิดลูกเราจะได้ช่วยกันคือตอนนี้ครูไม่ได้เห็นลิ้นของพวกคุณเนี่ยเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเทอมถัดไปครูก็ยังจะให้ฝึกแล้วก็ถอดเสียงในระดับประโยคด้วยโอเคค่ะPeople, beaver, teeter, leader, seeker, teacher, expert. No, เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะลูกกัญชยา G girl ค่ะตัวที่6 G girl G G ตัว G ลูก G girl G girl มันก็ไก่แต่เป็นก็ไก่แบบลึกๆ G girl ค่ะโอเคค่ะเอฟวีเวอร์หนูดูปากคุณนะคะลูกวีเอาริมฝีปากล่างไปแตะไปเฉียดฟันบนนะคะวีวีวีเฟอร์วีเฟอร์โอเคต่อไปค่ะสิ่งที่9ค่ะเตอร์ th เตอร์ th เตอร์สิบค่ะสิบ th เตอร์ค่ะ
11 S เซอร์12 C เซอร์13 S H เชอร์ค่ะ14อะไรอะคะ S กลางคำลูกมัน S มักจะปรากฏกลางคำแล้วจะออกเสียงนี้อย่างเช่นคำว่า vision น่ะที่แปลว่าวิสัยทัศน์น่ะไม่ออก vision นะคะลูกออก vision ก็คือตัว S ตัวนี้ค่ะ14 S sure sure เหรอคะ sure 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 15ค่ะ15 C S sure หนูแยกได้ไหมระหว่าง13กับ15หนูแยกได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะ16ค่ะ16 J เหรอคะใช่ค่ะ J ออกเสียงไงคะลูกJ เจอเพราะฉะนั้นคำนี้ค่ะนักศึกษาเวลาเราออกเสียงอย่างคำว่าตุ่มอะ JAR แล้วไม่ออกเป็นจานนะคะเพราะมันไม่ใช่จอจานแต่มันเป็นลักษณะเสียงที่คล้ายกับจอจานเพราะฉะนั้นเวลาหนูออกเสียงในระดับคำเนี่ยเจออาลยาแปลว่าตุ่มน้ำนะเอาไปค่ะ17ค่ะลูก17อาเออเหรออาลอาลลิ้นกระดก1ครั้งค่ะลูกลิ้นขึ้นไปตีเพดาน1ครั้งอาลต่อไป18ค่ะ18เอลล์เอลล์19ค่ะ M 20ค่ะ20 N 21ค่ะ21 T H 21 N G ค่ะ21 N G 21 N G อะไรคะออกเงอออกเสียงเป็นงองูค่ะเงอเงอเงอค่ะต่อไปค่ะ22 Y เยอะแล้วเยอะแต่ฟอนติกเขียนเป็นตัวอะไรคะตัว J นะ J. ระวังจะจำสลับกันนะคะ J เจอกับ Y เยอะนะโอเค23ค่ะ W double U ค่ะออกเสียงเวลาเรียกตัวอักษรใช้คำว่า double U ค่ะ double U w วแหวนเราเนี่ยค่ะต่อไป24ค่ะ SH her นะคะโอเคตอนนี้ตัวต้องฝึกนะคะลูกตัวอักษรกับเสียงเนี่ยค่ะลูกตัวอักษรกับเสียงเนี่ยนะคะลักษณะของการวางตำแหน่งเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ในเอกสารนะคะลูกในหน้าเอกสารเล่มเนี้ยค่ะนะคะในหน้า45นะคะลูกแบ่งตามประเภทของเสียงเลยนะในเรื่องของครูอยากให้นักศึกษาลองทบทวนดูนะคะจนถึงหน้า58นะ45ถึง58ตามภาพอะค่ะทำความเข้าใจกับมันอีกนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจได้คล่องขึ้นนะคะลูกนะมีอะไรก็ถามมานะคะโอเคเนาะตอนนี้เอาล่ะเสียงพยัญชนะเอา24หน่วยเสียงนะคะใน24หน่วยเสียงเนี่ยเป็นเสียงพยัญชนะจากตัวอัลฟาเบตในภาษาอังกฤษนั้นตั้งแต่ A ถึง Z มีกี่เสียงมีกี่ตัวนะคะ26ตัวแต่เป็นเสียงพยัญชนะได้24หน่วยเสียงนะคะแล้วลักษณะนะคะก็ดังที่ปรากฏไปนะตอนนี้การวางตำแหน่งเสียงให้ถูกต้องเนี่ยครูให้กลับไปทบทวนในเอกสารหน้า45จนถึงหน้า58ประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาดู vowel กันนะ vowel v o w e l ไม่ออกเสียงว่า vowel นะคะลักษณะการเขียนเหมือนจะเป็น2พยางค์แต่เวลาออกเสียงว่า vowel vowel ซึ่งแปลว่าเสียงสระนะคะตอนนี้มาดูกันค่ะจะมีเสียงสระทั้งหมด17เสียงด้วยกันนะคะ17เสียงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสระนั้นจะเป็นตัวอักษรที่เป็นไงคะซ้ำกันนะเพราะว่าอักษรในภาษาอังกฤษที่เป็นตัวสระนั้นมีเพียง5ตัวเท่านั้นก็คือ A E I O U 5ตัวเอาล่ะมาดูหมายเลข1กันหมายเลข1นะคะทันนะทันไหมคะทันไหมมีเอกสารอยู่ในมือไหมคะฮัลโหล
ทันนะคะโอเคนะคะอย่าปล่อยให้ครูพูดอย่างเดียวดายอยู่คนเดียวหัวเราะอะไรมาก็ได้ให้มีสัญลักษณ์ว่าหนูยังอยู่กันนะโอเคขอเสียงคนเรียนร่วมหน่อยค่ะเข้ามาหรือยังคนที่เรียนร่วมเข้ามาหรือยังคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอโอเคเราต้องไปต่อแล้วค่ะอักษรข้อที่หนึ่งนะคะอักษร e a ออกเสียง e อักษร e a ออกเสียง e หมายเลขสองอักษร i ออกเสียง i อักษร i ออกเสียง i หมายเลขสามอักษร a i ออกเสียง a อักษร a i ออกเสียง a ข้อที่สี่ลำดับที่สี่อักษร e ออกเสียงเออักษร e ออกเสียงเอข้อที่5อักษร a ออกเสียง a อักษร a ออกเสียง a ข้อที่6อักษร u ออกเสียง u อักษร u ออกเสียง u ข้อที่7อักษร a หน้าคำออกเสียงเออักษร a หน้าคำออกเสียงเออลำดับที่8อักษร e a r ออกเสียงเออักษร e a r ออกเสียงเออลำดับที่9 e r อักษร e r ออกเสียงเออักษร e r ออกเสียงเออลำดับที่10อักษร a ออกเสียง r อักษร a ออกเสียง rลำดับที่11อักษร double o อักษหรืออักษร o o ออกเสียง u อักษร o o ออกเสียง u อ้อเดี๋ยวนะคะขอแก้ไขค่ะหมายเลข6ครูพูดผิดค่ะหมายเลข6อักษร u ออกเสียงสระอะลดรูปไม่หันอากาศค่ะหนูเข้าใจคำว่าสระอะลดรูปไหมคะลูกสระลดรูปกลายเป็นไม่หันอากาศเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมอักษร u ออกเสียงเป็นสระอะลดรูปไม่หันอากาศหนูเข้าใจคำนี้ไหมคะเข้าใจไหมเช่นครูบอกว่า cup cup ใช่ไหมคะเวลาออกเสียงเป็น k up cup k up cupครูก็จะเขียนเป็นตัวสระอักษรแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูให้ดูเป็นตัว U เดี๋ยวนะเคออาเพอเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมว่ามันต้องสลับกันใช่ไหมมันจะเป็นเคออาเพอนะขับเคออาเพอร์ขับไม่รู้หนูเห็นหรือเปล่านะคะเป็นสระอะตัวเพราะฉะนั้นหมายเลข6นะคะลูกตัว U เป็นเสียงสระอะลดรูปคือไม่หันอากาศในภาษาไทยนะเช่นเคออาเพอร์ขับนะเป็นเสียงสั้นๆส่วนลำดับที่11เนี่ยนะคะ double O เนี่ยคือสระ U ค่ะ double O คือสระ U นะพอดีเมื่อกี้ครูสลับกันนิดนึงนะครูเห็นเป็นตัว U นะคะก็เลยพูดผิดนะต่อไปหมายเลข12ตัว U เหมือนกันนะออกเสียงสระ U ตัว U ออกเสียงสระ U หมายเลข13อักษร O ออกเสียง O อักษร O ออกเสียง O หมายเลข14อักษร a w ออกเสียง o double a w ออกเสียง o อย่างเช่นคำว่าซอเห็นไหมคะลูก s a w ออกเสียงว่าซอ l a w ออกเสียงว่ารอเห็นไหมคะนะคะ a w จะออกเป็นสระ o ต่อไปหมายเลข15ตัว i อักษร i ออกเสียง i เป็นสระผสมนะคะตั้งแต่หมายเลข15เป็นต้นไปนะคะเป็นสระผสมหมายเลข16 OW ออกเสียง R
อาอุอาอุอาอุออกเสียงเป็นอาวนะคะหมายเลข17 OY อักษร OY ออกเสียงเป็นออยออยออยอีกเพราะฉะนั้นนะคะเวลานักศึกษาออกเสียงบอยอะค่ะเบอร์ออเยอร์บอยบอยที่แปลว่าเด็กชายเธอออยออกเสียงว่าทอยที่แปลว่าของเล่นนะไม่บอยไม่ทอยเป็นภาษาไทยนะคะมีการเอื้อนนิดนึงนะมีการเอื้อนบอยบอยนะคะโอเคนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสระเนี่ยตัวอักษรในภาษาอังกฤษจะซ้ำๆเพราะว่าอักษรในภาษาอังกฤษนั้นมีสถานะเป็นสระได้เพียง5ตัว A E I O U นะ A E I O U เอาล่ะขอทบทวนโดยการขอให้นักศึกษาช่วยออกเสียงสระให้ฟังนิดนึงนะคะอักษรกับเสียงสระลวิศราลูกอยู่ไหมคะลวิศราค่ะลวิศราออกเสียงให้ครูฟังนิดนึงเช่นอักษร E A ออกเสียง E อย่างเงี้ยลูกอ่ะค่ะจ้าE A E I E I E ลูก I E เป็นสระเสียงสั้นต่อไปหมายเลข3มั้ย E A E ค่ะ A A ค่ะ U ลดรูปมหานักอ่ะลดรูปเป็นมหานักการลดรูปเป็นมหานักการค่ะจ้าเจ็ดจ้ะเอค่ะจ้ะ E A R E E R E จ้ะ A R O U U U O O A W O ค่ะ I I O W R O Y O U โอเค good ออกเสียงได้ดีค่ะต่อไปขอเป็นคุณชุติมนสิคะลูกชุติมนอยู่ไหมคะชุติมนชุติมนอยู่ไหมไปไหนซะแล้วคุณวีรชัยเข้ามาหรือยังคะคุณวีรชัยคุณวีรชัยเข้ามาหรือยังโอเคคุณอริยาอริยาลูกฮัลโหลหายไปไหนกันหมดแล้วขอฟังเสียงหน่อยหายไปไหนกันหมดฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลไปไหนกันหมดแล้วโอเคไม่ประสงค์จะแสดงตัวเหรอโอเคงั้นครูจะขอผ่านไปเลยนะคะแบบฝึกหัดนี้นะโอเคนะเป็นว่าเข้าใจนะคะตรงนี้